็นข้างล่างไหมคะข้างหลังเดี๋ยวนี้จะลงไปข้างล่างนะคะดูนะคะความใหญ่ของไม้ที่กลายเป็นหินสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อ in USA นะคะถ้าคุณอยากเห็นอเมริกามากับพวกเราค่ะชีวิตติดล้อ in USA คำไหนนอนนั่น Let's go see America วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปดูไม้ที่กลายเป็นหินที่ Petrified Forest National Park นะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่นี่แล้วค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้พวกเราจ่ายตังค์อยู่นะคะ No my license พวกเราเข้าฟรีนะคะเพราะว่าคุณร็อกกี้ใช้บัตร Lifetime Senior นะครับฟรีนะคะสำหรับพวกเราจุดแรกที่พวกเราจะลงไปดูก็คือ Painted Overlook นะคะนี่นะคะจุดแรกที่เราจอดดูก็คือ A Painted Park นะคะนี่นะหลังนี้นะคะมันก็คือเป็นภูเขาลูกเล็กๆแต่ว่าเป็นภูเขาหินนะคะแล้วก็มีสีแดงนะคะนี่คือจุดชื่อจุด Painted Desert Overlook นะคะอยู่ข้างหลังนิดนะคะไปค่ะเดี๋ยวนิดพาไปดูค่ะนี่นะคะอันนี้คืออีกจุดหนึ่งนะคะที่จะต้องมาแวะ What is the name of this hotel? Painted Desert Inn Painted Desert Inn นี่นะคะสไตล์แบบนี้เขาเรียก Adobe นะคะอันนี้คือแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นโรงแรมนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะคะอันนี้พวกเราจะหยุดทานข้าวเที่ยงกันที่จุดชมวิวจุดนี้นะคะนี่จำชื่อจุดชมวิวไม่ได้นะคะดูข้างหลังนี้นะคะสวยอยู่นะคะเราจะกินข้าวเที่ยงที่นี่กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันช่วงบ่ายค่ะไปค่ะกินข้าวเที่ยงกันจุดต่อไปพวกเราก็คือRoute 66ตรงนี้นะมาค่ะจุดนี้ก็มีรถคันนี้คันเดียวนะคะที่จอดอยู่แล้วก็เป็นรถเก่าแก่มากนะคะทุกคนคุณร็อกกี้เช็คใหญ่เลย Anything inside? It's engine? Same as that guy's pickup truckit's nothing นี่คือข้างในรถนะคะไม่มีอะไรแล้วนะต่อไปนะคะก็คือจุดที่5นะจุดนี้นะคะจุดที่5ต้องเดินเทรลประมาณ 0.3 ไมล์นะคะเพื่อไปดูจุดตรงนี้นะคะเป็นเหมือนจุดที่บอกความเป็นมาหรือว่าประวัติศาสตร์คนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะคะเมื่อประมาณ 13,000 ปีที่แล้วนะคะว่าเขาอยู่กินยังไงเขาใช้อะไรยังไงมันก็คือจะเป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่ข้างหลังในตรงนี้นะคะเป็นข้างหลังตรงนี้นะเข้าไปเป็นห้องเล็กๆนะนี่นะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านิดนะคะคือมันเคยเป็นบ้านของคนสมัยก่อนที่เคยอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นห้องนะคะอันที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือสมัยก่อนนะคะก็คือเขาจะเขียนรูปภาพลงบนหินประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นการสื่อสารกันนะคะว่าเขาอยากสื่อสารอะไรนะคะก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้นิดจะให้ดูที่หินนะคะว่าเขาเขียนนี่นะคะตามความเข้าใจของนิดนะคะก็คือไอ้ที่เขาเขียนสัญลักษณ์หรือว่ารูปภาพ
สัตว์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่บนหินก็คือมันการทิ้งร่องรอยให้คนรู้ว่ามีพวกเขาอยู่ณตรงนี้มาก่อนอะไรทำนองนี้นะคะไปค่ะทุกคนไปจุดที่6กันนะคะวันนี้จุดต่อไปจุดที่6 Newspaper Rock นะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดเหมือนเดิมนะคะก็คือคนสมัยก่อนก็คือจะเขียนสัญลักษณ์รู้ว่าอินโฟเมชันไว้ที่ตามหินนะคะตามที่วิดีโอที่นิดให้ดูเลยนะก็คือจะประมาณนั้นเลยนะคะไปค่ะไปจุดต่อไปกันตอนนี้เราอยู่ที่จุดที่6นะคะแล้วก็เราจะไปจุดที่7กันนะ Blue Mesa ไปค่ะจุดนี้สวยงามนะคะเห็นวิดีโอหลายๆคนเขาลงไว้นะตอนนี้พวกเราอยู่ที่จุดBlue Mesa มันมีทางเดินออกไปดูจุดชมวิวนะคะพวกเราจะไปเดินดูกันค่ะและนี่ก็คือ Blue Mesa Petrified Forest National Park นี่นะคะมันมีทางเดินออกไปดูอุ้ยลมแรงมาก We are in Blue Mesa Oh.So beautiful here, but very windy. It's beautiful. Look at this. Oh my God. And I need to get the pictures right here. เห็นข้างล่างไหมคะข้างหลังเดี๋ยวนี้จะลงไปข้างล่างนะคะเดินไปอาจจะไม่ไกลมากแต่ว่าจะเดินลงไปนะคะเพราะว่าทางมันชันมากนะคะแล้วนิดไม่ได้ใส่รองเท้าไฮกิ้งนะไปค่ะทุกคนเดินลงนะคะอย่างที่นิดบอกนะเพราะว่าเดินทางลงค่อนข้างชันนะคะทุกคนที่นี่เทรลประมาณ1ไมล์นะคะมันเป็นลูปนะคะ1ไมล์ก็ประมาณ 1.6 กิโลเมตรนะคะแต่ว่านิดคงเดินไม่ถึงนะคะเดี๋ยวนี้จะเดินกลับแล้วไปค่ะลมแรงมากแต่สวยมากๆเดินกลับนะคะที่อยู่ข้างหลังนิดคือทางเดินกลับนะคะนิดเดินไม่ถึงไมล์นะคะนี่นะคะให้ดูความสวยงามของ Blue Mesa PetrifiedForest National Park นะคำว่า petrified นี่ก็คือไม้ที่กลายเป็นหินอะไรประมาณนี้นะคะจุด Blue Mesa เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะใครมาที่นี่อย่าพลาดนะคะจุดนี้เฮ้ยเหนื่อยสวยมากๆค่ะลมแรงจริงๆค่ะสังเกตได้จากหัวนิดนะคะแรงจริงๆค่ะไปค่ะกลับเอาวีดีกว่าจุดต่อไปของพวกเราก็คือจุดที่8นะคะนี่นะคะจุดนี้คือจุด Agathe Bridge นะคะทุกคนไปดูกันค่ะว่ามีอะไรข้างในนี่นะคะจะคล้ายๆสะพานนะคะแต่ว่าเป็นไม้นะคะตอนนี้คิดว่าน่าจะกลายเป็นหินเรียบร้อยนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่หมายเลข9นะคะ Jasper Forest นะไปค่ะทุกคนไปดูว่ามันมีอะไรที่ Jasper Forest จุดที่8ก็คือจุด Jasper Forest ก็คือจุดที่สามารถชมวิวได้360องศานะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่าข้างล่างมันเป็นแบบไม้ที่กลายเป็นหินนะคะเยอะมากนะคะจุดนี้เยอะมากๆค่ะข้างล่างนะคะเห็นไกลๆแต่ว่ามันเยอะมากจริงๆค่ะจุดสุดท้ายของเราวันนี้ก็คือ Crystal Forest นะคะที่นี่จะมีท่อนไม้
ขอนไม้ที่มันกลายเป็นหินแล้วก็จะมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลนะคะทุกคนที่นี่เยอะมากนะคะมันถึงได้ชื่อว่าคริสตัลฟอเรสต์นะและนี่ก็คือคริสตัลฟอเรสต์นะคะที่ Petrified Forest National Park นะคะไปค่ะสวยมากค่ะเทรลที่เราจะเดินก็คือจุด8ไมล์นะคะไม่ถึง1ไมล์นะคะที่นี่อย่างที่นิดบอกนะคะว่าจะมีท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่กลายเป็นหินแล้วก็มีคริสตัลระยิบเห็นแสงระยิบระยับเยอะมากนะคะที่นี่เยอะมากๆค่ะนี่นะคะให้ดูนะคะอย่างที่นิดบอกนะคะว่ากลายเป็นหินแล้วก็จะมีบางทีแบบมันมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลนะเห็นไหมคะเหมือนกับอันนี้นะคะเห็นชัดเจนมากนะคะกลายเป็นหินนะคะอันนี้ใหญ่มากค่ะทุกคนเยอะมากๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่นิดบอกว่าที่นี่เมื่อ200กว่าล้านปีที่แล้วมันคือป่านะคะเป็นป่าสีเขียวเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นหินแล้วเรียบร้อยค่ะ It's crystalYeah, look at this. Yeah. ดูนะคะความใหญ่ของไม้ที่กลายเป็นหินใหญ่มากๆค่ะดูนะคะเผื่อจะกลายเป็นหินแบบนี้ใช้เวลามากกว่า200กว่าล้านปีนะคะเยอะมากๆสวยงามค่ะอันนี้ยิ่งใหญ่มากนี่นะคะใหญ่มากๆดูนี่คือทั้งหมดเลยนะคะที่เห็นเป็นก้อนๆนั่นก็คือท่อนไม้นะคะ It's amazing ทุกคนและนี่ก็คือ Petrified Forest National Park ที่รัฐอาริโซนานะคะวันนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย